สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎและพิจิกนะคะวันนี้อาจารย์นรีกับช่องดูดวงน้องใหม่นะคะนรีรดาทาโร่ไทยชะตาจะมาดูดวงเจาะความรักในเดือนกันยายน2563ให้กับชาวราศีธาตุน้ำนะคะมาดูกันว่าพลังงานนะคะในเดือนกันยายนนะคะความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างออกมาดูแบบน่ารักนะคะ expansion เลยนะคะมีใครที่เหมือนกำลังจะมาสัญญงสัญญาอะไรกับชาวราศีธาตุน้ำหรือเปล่าคะมีการเหมือนสัญญาว่าจะช่วยเหลือสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเคียงข้างกันและกันไม่ปล่อยมือจากกันนะคะเป็นไพ่ที่แบบพอขึ้นมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะขอดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยได้ไพ่ดีงามนะคะแอดเวนเจอร์จับมือกันออกไปท่องเที่ยวออกไปผจญภัยอะไรหรือเปล่าแสดงว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยมีกรกฎพิจิกคนโสดนะคะมีการเตรียมตัวนะคะจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือเป็นทริปที่ทั้งไปทำงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะคะเป็นการน่าจะเดินทางไกลๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ระยะสั้นๆนะคะไม่ใช่แค่แบบข้ามจังหวัดนะคะน่าจะไกลหน่อยนะคะอาจจะไกลข้ามหลายจังหวัดเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบเป็นการเดินทางต่างประเทศนะคะหลังจากที่อาจจะเลื่อนมาหลายรอบแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้แอดเวนเจอร์มันขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คนโสดนะคะจะได้ออกไปเจอโลกกว้างนะคะออกไปเจอโลกภายนอกแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนกับจะเจอคนถูกใจด้วยนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเดือนกันยายนนะคะintuition นะคะเพราะนั้นเมื่อคุณออกไปเจอโลกกว้างนะคะอาจจะได้เจอคนถูกใจแต่อย่าลืมที่จะใช้สมองด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใช้หัวใจนำทางอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่า intuition นะคะเพราะฉะนั้นการผจญภัยครั้งนี้การที่เราจะเริ่มเปิดใจคบกับใครใหม่ๆในครั้งนี้นะคะต้องดูรูทางนะคะต้องดูเหตุผลต้องดูความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ความรักที่หลงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นความรักที่รู้และเข้าใจกันด้วยนะคะเพราะนั้น intuition เป็นไพ่ที่เตือนนะคะว่าอย่าใช้หัวใจมากไปอย่าใช้ความรู้สึกมากไปนะคะใช้สติปัญญานะคะคุ้นคิดนะคะดูความเป็นจริงด้วยนะคะคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าชาวราศีธาตุน้ำอาจจะได้เจอเขาแล้วนะคะในปลายเดือนสิงหาคมนะคะก็ให้ดูเขาให้ดีนะ intuition นะคะเพราะนั้นลองสังเกตพฤติกรรมลองสังเกตคำพูดนะคะเพื่อที่เราจะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนยังไงเขากำลังสร้างภาพเข้าหาเราหรือเปล่าเนื้อแท้หรือว่าท่าแท้ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงไหมมีศีลเสมอกับเราหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาขอดูนะคะว่าในเมื่อมีแนวโน้มที่คนโสดจะได้เจอคนถูกใจนะคะเขาคนนั้นน่าจะเป็นยังไงธาตุน้ำงั้นอาจารย์เอาไพ่ดิโอเชียแล้วกันนะคะไพ่เกี่ยวกับมหาสมุทรเลยท้องทะเลเลยนะคะดูซิว่าคนที่คุณจะได้เจอเขาจะมีลักษณะยังไงนะคะอาจารย์ขอ5ใบนะคะเมจิกเชียนมีความสามารถด้วยนะคะ Six of Cupsซีออฟพับนี่อาจจะเป็นคนที่คนรู้จักแล้วในวัยเด็กหรือเปล่านะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งใบสิบไม้เท้าโอ้โหชาวราศีธาตุน้ำนะคะรู้สึกเหมือนเดือนกันยานี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกจริงๆนะคะเพราะว่าคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะเป็นเดอะเมจิกเชียร์เลยทีเดียวคุณชอบคนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะคนคนนี้เนี่ยเก่งในหลายๆด้านรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะ
อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากนะคะในชีวิตอาจจะเป็นระดับหัวหน้างานก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ขยันหมั่นเรียนรู้นะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษอะไรหลายอย่างอยู่ในตัวเป็นคนที่น่าจับตามองเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะคะ The Magician เขาอาจจะเข้ามาช่วยคุณนะคะในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้แล้วคุณเนี่ยประทับใจในความสามารถของเขาประทับใจในน้ำใจของเขานะคะพูดง่ายๆนะคะว่าชาวราศีธาตุน้ำหลงเสน่ห์เขาเข้าแล้วนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับ Six of Cups นะคะไพ่หกถ้วยหกถ้วยนี่เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบความรักที่สวยงามนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะหกถ้วยหรือคนรักเก่าสมัยแบบวัยเด็กอ่ะอาจจะเป็น Puppy Love ของคุณหรือเปล่านะคะชาวราศีธาตุน้ำเขาบังเอิญได้แบบเขาเรียกว่าอะไรคะโชคชะตาพาคุณและเขาเนี่ยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้อาจจะนึกถึงความรักสมัยที่แบบปิ๊งปั๊งกันในวัยเด็กนะคะเป็น puppy love อะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่คุณเนี่ยเคยคบเขานะคะแล้วก็มีเหตุที่แบบไม่ได้คบกันยืนยาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเหตุต้องแยกจากกันไปจริงๆก็คือยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แล้วก็เป็นโอกาสที่มันได้วนกลับมาหากันนะคะจักรวาลส่งเขากลับมาหาคุณนะคะหรือในหนึ่งจักรวาลเนี่ยนำคุณกลับมาหาเขานะคะเขาอาจจะยังอยู่ในที่เดิมของเขาก็ได้แต่ว่าคุณเนี่ยออกมามีชีวิตที่เขาเรียกว่าอยู่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ได้กลับมาพบกับเขาหรือในหนึ่งนะคะอาจจะกลับกันก็ได้นะคะคุณอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาเขาก็ได้นะคะเราไปแบบบังเอิญเจอกันหรือว่าคุยติดต่อกันทางโลกออนไลน์แล้วก็มีโอกาสได้มาพบกันนะคะเป็นไพ่นะคะที่มันบอกว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนโชคชะตาที่หมุนขึ้นมาแบบหมุนขึ้นมาหากันนะนะคะมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อะโชคชะตานำคุณกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคนคนนี้คนอาจจะไม่เคยเจอเขามาก่อนแต่คุณเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเคยรู้จักเขามาเนิ่นนานแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันเหมือนมันดึงดูดมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันแบบไม่อยากอยู่ห่างจากเขาอะนะคะมีความคิดถึงมันมีอะไรที่แบบเหมือนมีความผูกพันกันมาก็ได้อาจจะเป็นแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันเดือนนี้ชาวคนโสดธาตุน้ำนะคะมีกรกฎจิจิกนะคะเหมือนโชคชะตาเนี่ยกำลังนำพาคุณให้พบกับใครบางคนนะคะแล้วมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยตลอดไปเลยก็ได้นะคะมาดูไพ่ใบที่4นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนที่รับฟังนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงอจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะจะเป็นคนที่ถ้าคนแรงเขาก็จะรู้จักที่จะอ่อนโยนนะคะรู้จักที่จะอ่อนลงนะคะ sensitivity นะคะเป็นคนที่อ่อนไหวด้วยนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันเหมาะนะคะกับคนที่เป็นธาตุน้ำเพราะว่าคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูงไหมคะอ่อนไหวทางอารมณ์สูงอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะถ้าเราได้คนที่มีลักษณะของคนที่เป็นราชาถือถ้วยหรือราชินีถือถ้วยแบบนี้นะคะเข้ามาในชีวิตเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามปรับตัวเข้าหาคุณเป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจถึงอารมณ์อ่อนไหวของคุณนะคะหรือในหนึ่งคือเขาก็มีอารมณ์อ่อนไหวแบบนั้นด้วยเช่นกันนะคะ10ไม้เท้าพอเป็นไพ่10ไม้เท้าแล้วเห็นไหมคะว่าขึ้นว่าเป็น responsibility นะคะมันเป็นอะไรที่น่าจะรักจริงอะนะคะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเพราะเป็นถึง10ไม้เท้า
นะเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มนะคะสานสัมพันธ์กันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันน่าจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นยืนยาวนะคะ10 ไม้เท้าอาจจะมาจากพัฒนาจากเรื่องงานก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะมีการพัฒนานะคะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะสนิทสนมกันมากขึ้นจากเรื่องงานนะคะปรึกษาเรื่องงานมาปรึกษาเรื่องหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนชอบกับความสามารถของเขามากๆนะคะชอบกับเขาเรียกอาจจะเป็นการพูดจานะคะท่าทีที่อ่อนโยนเป็นมิตรของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีชาวท่าน้ําเนี่ยบทออกจะวีนเหวี่ยงอะไรเนี่ยก็อาจจะมีมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะชอบคนที่แบบอารมณ์ดีอ่ะอารมณ์ดีอยู่แบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนะคะเพราะนั้นพอเป็น10 ไม้เท้าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ทีนี้มาดูฝั่งตัวคุณบ้างนะคะคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะไพ่ชุดนี้ก็แล้วกันนะคะตัวเล็กนิดนึงมาดูนะคะตัวคุณขอ5 ใบเหมือนกันนะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเจอเขาแล้วโอ้ยตายแล้ว6 ถ้วยหลงเสน่ห์เขาจริงๆแล้วนะคะมีอัศวินถือดาบนะคะมี5 ถ้วยมีไพ่เวรกรรมนะคะจัดเม้นแล้วก็มีไพ่พระสังฆราชนะคะอาจารย์มองว่านะคะเห็นไหมคะมี6 ถ้วยแล้วก็6 ถ้วยนะคะต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันต่างหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะคะแต่คุณเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายปิ๊งเขาก่อนได้ซ้ำไปนะเพราะว่ามันขึ้นมาอันดับแรกเลยนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะที่คุณแบบเฝ้ารอเขามานานก็ได้นะคะชาวท่าน้ำคุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุขนะคุณรู้สึกเหมือนว่าพออยู่กับเขาแล้วชีวิตมันสดชื่นมันแบบมันได้ยิ้มมันได้หัวเราะมันได้ทําอะไรแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอารมณ์แบบนี้จริงๆนะคะอาจารย์บอกว่าคุณแฮปปี้มากๆนะคะเวลาที่คุณอยู่กับคนเนี้ยนะคะคุณดูเหมือนกับว่าชื่นชอบนะคะเหมือนกับแสดงออกอ่ะคุณเป็นฝ่ายแสดงออกชัดเจนมากกว่าเขาด้วยซ้ําไปนะคะชาวราศีท่าน้ํานะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะแล้วก็แบบประมาณว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่สำหรับเรานะคะเราต้องเดินหน้าจีบเขานะคะเราต้องทำให้เขาแบบสนใจในตัวเราตกหลุมรักเราให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแอบใจร้อนนะคะชาวราศีท่าน้ำนะคะแบบค่อยๆก็ได้นะคะใจเย็นๆนะแต่มันมีอะไรบางอย่างนะคะมันมีไพ่5 เหรียญขึ้นมานะคะมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคนะคะในฝ่ายของตัวคุณนะคะคุณอาจจะผิดหวังเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรืออะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับการเงินแล้วมันเกิดปัญหาติดขัดอะไรขึ้นมานะคะทำให้คุณต้องกลับมาแก้ไขอะนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาพร้อมกับให้เวรกรรมด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณแบบเหมือนหยุดชะงักกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในช่วงหลังๆนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วมันเป็นแบบวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันจะต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันนะคะแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วก็อาจารย์มองว่าเขาเนี่ยเป็นThe Magic Chain นะคะเขาน่าจะช่วยคุณได้แต่คุณเนี่ยอาจจะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเขานะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะมากเกินไปไม่กล้าขอความช่วยเหลือนะคะแต่อาจารย์มองว่าเขาเนี่ยน่าจะช่วยเหลือคุณได้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยพอมันเป็นไพ่สังฆราชเนี่ยคุณจะค่อนข้างคิดเยอะนะคะชาวราศีธาตุน้ําคุณจะคิดนะคะหลายอย่างมากมายนะคะไม่ว่าเอ๊ะเราเหมาะสมกับเขาไหมทําไมเขาดีจังเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือเราต้องทํายังไงให้ดีเทียบเท่ากับเขานะคะไพ่ใบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการแบบ
มีความรู้นะคะการมีศีลธรรมความดีงามนะคะมันเป็นไพ่ที่จริงๆบ่งบอกนะคะว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างตรงนี้นะคะหรือทำให้เขาเนี่ยมีศีลตรงนี้ให้เสมอกับคุณได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าการพัฒนานะคะเมื่อกี้อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาใช่ไหมคะเรามาดูซิว่าแล้วในระยะยาวนะคะในระยะยาวตัวคุณกับคนเนี้ยจะมีอะไรที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะอาจารย์ขออีก5 ใบแล้วกันนะคะมีเรื่องงานนะคะรีวิวเนียนนะคะมีราชาไม้เท้าแล้วก็มีสามไม้เท้านะคะแล้วก็มีสเตนนะคะพอมีใบนี้ออกมานะคะอาจารย์มองว่าคนคนนี้นะคะเขากำลังแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากนะคะคนคนนี้อาจจะช่วยคุณอย่างมากเลยนะคะในเรื่องงานนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของสามถ้วยขึ้นมานะคะทำให้งานของทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีอะไรที่แบบบังเอิญแบบได้มาร่วมงานกันก็ได้นะคะอาจจะเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในที่ทํางานของคุณก็ได้นะไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแน่นแฟนแนบแน่นกันขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้รากฐานจากความเป็นเพื่อนก่อนความเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีกันก่อนนะคะเพราะว่าไพ่สามถ้วยนะมันมาจากพื้นฐานของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันการช่วยเหลือกันนะคะการร่วมแรงร่วมใจกันมาก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันเป็นพื้นฐานความรักที่ดีนะถ้าคนจะพัฒนาจากเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วมาเป็นคนที่รู้ใจกันนะดังนั้นอาจารย์มองว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนแบบใจเย็นๆนะเขาน่าจะแบบไม่ผีผามที่จะกระโดดลงมาแบบในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาอาจจะค่อยๆดูคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาแบบจะชอบคุณมากแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังแบบเหมือนดูอะนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปกันได้ดีไหมอะไรยังไงไหมนะคะเขานิ่งนะคะเห็นไหมคะเป็นราชาไม้เท้าเขานิ่งเขาคิดเขาใช้เหตุผลเขาฉลาดนะคะเขาใช้สมองว่าขึ้นมาใบแรกก็ไม่เชื่อแล้วนะคะวันนั้นเขามีความสุขุมใจเย็นสุขุมนุ่มลึกนะคะเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักตัดสินใจรู้จักรอคอยรู้จักจังหวะและเวลาที่เหมาะสมอาจารย์มองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานหรือเป็นระดับหัวหน้างานด้วยก็ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นบอสของคุณหรือเปล่าที่เพิ่งย้ายตําแหน่งมานะสามไม้เท้านะคะคนคนนี้เขาจะช่วยสร้างแรงจูงใจในชีวิตให้คุณนะคะหรือว่าให้ข้อคิดดีๆในชีวิตให้กับคุณเป็นที่ปรึกษานะคะในเรื่องงานนะคะเรื่องการใช้ชีวิตหรือหลายๆเรื่องนะคะอาจารย์มองว่าเขาดูโอเคมากเลยนะคะถ้าคนที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คืออยู่ด้วยแล้วอบอุ่นใจอ่ะนะคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันเย็นมันสบายมันไม่กดดันไม่บีบคั้นอ่ะไม่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าต้องแบกอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะสเตนนะคะบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนรอคอยแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะ stability นะคะถ้าชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกของอาจารย์เนี่ยนะคะจริงๆอาจารย์ก็เป็นพิจิกนะนะคะเขาจะปราบคนอยู่อ่ะเพราะว่ามันเป็นสเตงขึ้นมานะคะธาตุน้ำใสดื้อต้องเรียกอย่างนี้นะคะธาตุน้ำใสดื้อจะมีคนมาปราบแล้วนะคะเขาจะใช้ความมั่นคงนะคะความมั่นคงความใจเย็นการช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วมาปราบคนดื้อๆนะคะอย่างพวกเราให้อยู่หมัดนะคะเราก็จะติดนะคะกับบ่วงนะคะบ่วงความอ่อนโยนบ่วงความเข้าใจบ่วงความห่วงใยของเขา
นะคะในที่สุดก็ในที่สุดเราก็ต้องมอบหัวใจให้เขาน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในฝั่งคุณบ้างนะคะชาวราศีไหนดื้อสุดนะคะในราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีนก็มีความดื้อนะกรกฎก็มีความดื้ออีกแบบหนึ่งพิจิกก็ยิ่งดื้ออีกแบบหนึ่งนะคะแต่พิจิกนี่อาจจะแอบเวียนด้วยไหม นะคะลองดูสิเซนไพ่ดีอ่ะเดอะสตาร์นะคะโอ้แล้วก็มีไพ่ดีๆขึ้นเยอะเลยนะคะอาจารย์มองว่านะคะตัวคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คิดมากอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคุณเนี่ยน่าจะตัดสินใจอะไรได้บางเรื่องนะคะมันมีแสงสว่างออกมาเห็นไหมคะแล้วก็ในสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความฝันเป็นความคาดหวังนะคะของชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยในเดือนกันยามันมีแนวโน้มว่าคุณจะทําอะไรแล้วมันเหมือนมีข่าวดีเข้ามามันเหมือนน่าจะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงอันแรกนะคะที่อาจารย์เปิดให้ตอนแรกเนี่ยมันเหมือนแบบมันยังไม่ดีเนาะแต่ว่าพอเริ่มกลางเดือนไปเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะส่วนในไพ่นะคะใบนี้ใบที่9แล้วนะคะเอ้ยใบที่14แล้วนะคะมันบ่งบอกถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในตัวเรานะจริงๆเนี่ยมันเป็นไพ่เดวิลนะคะมันเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ามีความหลงไหลอันนี้เป็นข้อต้องระวังนะคะเป็นแบบสิ่งที่ชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยบางทีรักใครแล้วรักมากมากเกินไปอ่ะบทจะแบบรักยากนะคะก็ไม่เปิดใจเลยนะคะบทจะรักขึ้นมาคือรักแบบรักสุดหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีธาตุน้ำนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันขึ้นมามันเป็นเดวิลนะคะแล้วมันต่อจากที่ไพ่6ถ้วยใบแรกนะคะมันเป็นความหลงไหลอะนะคะความหลงไหลความหลงเสน่ห์ความคลั่งไคล้อะไรบางอย่างนะคะในตัวของคนคนนี้นะคะแล้วคุณก็คิดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณนะคะอาจจะแบบเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าเขาดูแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความน่าสนใจมีความเพียบพร้อมในหลายๆด้านนะคะคุณก็รักเขามากขึ้นมาทั้งเลิฟเวอร์ขึ้นมาทั้งเดวิลเลยนะคะมันสองจิตสองใจนะคะมันมีความลังเลอะนะคะเขาจะรักเราจริงไหมนะคะหรือเขารักเราไม่จริงนะคะมันมีความลังเลอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าน่าจะค่อยๆลองเปิดใจนะคะอย่าเพิ่งคิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจนะคะอะไรที่เราเรียนรู้ศึกษาตัวเขาได้นะคะเราควรที่จะศึกษานะคะอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าไปผีผามนะคะไปทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะให้ทำตัวแบบพัฒนาเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะไม่ไปขี้หึงหรือไม่อะไรนะคะเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมาอาจารย์กลัวว่าคุณจะไปทำอะไรแล้วมันอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเปิดไพ่มานะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้ชอบคนที่มีเหตุผลนะคะชอบคนที่เขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะชอบคนที่มีการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะเพราะนั้นถ้าชาวราศีธาตุน้ำนะคะเรารักเขานะคะอย่ามัวมานั่งคิดมากนะคะ
ปรับตัวของเราปรับตัวของเรานะคะให้เหมาะสมเทียบเท่ากับคนคนนี้ที่เราได้เจอเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นคนมีเหตุผลนะคะเราก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นนะคะอย่ามานั่งคิดมากอย่ามานั่งแบบเดาใจนะคะมีอะไรค่อยๆเปิดใจค่อยๆพูดกันดีกว่านะคะอาจารย์ขอดูคําตอบหรือว่าขอไพ่แนะนําสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าจริงๆตรงเนี้ยมันน่าจะพัฒนาต่อไปได้นะแต่ว่าอาจจะติดที่ตัวของชาวราศีธาตุน้ำเองนะคะขอคำแนะนำนะคะ3 ใบว่าควรจะทำยังไงดี Imagination นะคะ Friendship Humor อ๋อค่ะอาจารย์รู้ละเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปกลัวกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ imagination ในที่เนี้ยเหมือนให้คุณจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่สวยงามนะคะบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะจินตนาการถึงการที่เราได้มีคนที่อบอุ่นนะคะมีคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาแล้วอยู่เคียงข้างเราเนี่ยแล้วมันจะดีขนาดไหนนะคะถ้าเราได้ใช้ชีวิตคู่กับคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเริ่มนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง friendship นะคะเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะไพ่ใบนี้ตรงกับที่ตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากให้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะไม่ใช่อยู่ดีไปแสดงตัวเป็นแฟนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะทำตัวแบบไร้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะคะหึงหวงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะไม่ชอบนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยระวังเขาจะถอยห่างจากตัวคุณนะเพราะนั้น friendship นะคะไพ่ Oracle นะคะแนะนำนะคะว่าให้รักษามิตรภาพที่ดีตรงนี้ไว้แล้วค่อยๆพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนะคะไปสู่คนรู้ใจนะคะมีอารมณ์ขันนะคะเวลาที่อยู่กับเขาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ช่างคิดนะคะอาจจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะคะบางทีก็อาจจะทำให้เครียดได้เพราะนั้นมีอารมณ์ขันนะคะเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขจังเลยนะคะได้หัวเราะได้ยิ้มนะคะเหมือนกับที่คุณเนี่ยอยู่ใกล้เขาแล้วคุณมีความสุขนะคะเพราะนั้นเราก็ทำให้เขามีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขด้วยนะคะชาวราศีธาตุน้ำไพ่ออกมาน่ารักจังเลยอ่ะนะคะโอ้เฉพาะคนโสดปาไป27 นาทีนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะตัดเป็นตอนนะคะขอคนมีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหากับการโหลดลง YouTube นะคะค่ะถ้ายังไงนะคะชาวราศีธาตุน้ำที่โสดนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะนำเคล็ดลับตรงนี้นะคะไปใช้กับคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาอาจจะเข้ามาแล้วหรือกำลังจะเข้ามาก็ได้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่ดีแล้วนะคะในเรื่องความรักนะคะคนโสดราศีธาตุน้ำส่วนคนมีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรอคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบทำให้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะเดือนที่2แล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ